สวัสดีค่ะแพทย์หญิงธิดาวัฒนพันธ์พิทักษ์ค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์ป้องกันและเวชศาสตร์ฟื้นฟูค่ะและเวชศาสตร์ครอบครัวประจำศูนย์ BCM Wellness Royal Life โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ค่ะวันนี้หมอจะมาคุยกันกับในเรื่องของวิตามินซีค่ะวิตามินซีเป็นวิตามินที่หลายๆคนบอกว่าเป็นวิตามินที่ง่ายๆหากินได้ง่ายๆแล้วก็สามารถที่จะซื้อได้ง่ายๆแต่ว่าจริงๆแล้วเรามาคุยกันในเรื่องของความพิเศษของวิตามินซีมันจะมีหลากหลายรูปแบบที่เราจะสามารถที่จะกินได้ฉีดได้รับได้ทางหลายช่องทางเพื่อช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายหรือว่าสุขภาพให้กับร่างกายนั่นเองนะคะถ้าใครมีคำถามก็ถามกันเข้ามาได้ค่ะในไลฟ์ของวันนี้นะคะทีนี้เรามารู้กันว่าวิตามินซีเนี่ยช่วยอะไรกับเราก่อนนะทีนี้วิตามินซีเนี่ยจริงๆมีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทานในเรื่องของการกินที่เป็นเม็ดแคปซูลหรือว่าเป็นเม็ดที่เป็นอัดเม็ดอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้แต่ในเรื่องของที่ผสมเป็นผงทานก็ได้และก็ที่สำคัญปัจจุบันก็จะมีวิตามินซีที่เป็นรูปแบบของการฉีดเข้าหลอดเลือดนะคะหรือว่าเข้าร่างกายของเราได้โดยตรงรูปแบบไหนดีกว่ากันจริงๆแล้วได้หลากหลายรูปแบบเลยวิตามินซีเขาจะแนะนำว่าให้กินอยู่ที่500ถึง 1,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะแต่การที่เราจะกิน500ถึง 1,000 มิลลิกรัมต่อวันนั้นน่ะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าร่างกายของเราเนี่ยย่อยแล้วก็ดูดซึมได้ดีแค่ไหนขึ้นอยู่กับระบบในร่างกายของเราด้วยนะคะถ้าร่างกายของเรามีปัญหาเรื่องของระบบการย่อยการดูดซึมวิตามินซีที่คุณกินเข้าไปก็อาจจะไม่ถึง100มิลลิกรัม1,000มิลลิกรัมอาจจะได้น้อยกว่านั้นนั่นเองค่ะก็เลยทำให้ประสิทธิภาพของวิตามินซีที่เรารับเข้าไปทางเรื่องของการทานอาจจะไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรนะคะแต่ทีนี้เนี่ยนอกจากที่จะได้รับจากเรื่องของวิตามินที่เป็นรูปแบบเม็ดหรือรูปแบบแคปซูลแล้วเนี่ยมันก็จะมีจากเรื่องของอาหารด้วยไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ผักเนี่ยผักใบเขียวเกือบทุกชนิดก็จะมีวิตามินซีส่วนในเรื่องของผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวแน่นอนอันนั้นก็จะมีวิตามินซีด้วยไม่ว่าจะเป็นมะนาวหรือว่าเป็นพวกเสาวรสก็ได้หรือจะเป็นฝรั่งก็ได้ซึ่งฝรั่งเนี่ยวิตามินซีค่อนข้างสูงวิตามินค่อนข้างเยอะทีเดียวแต่ในเรื่องของน้ำตาลน้อยก็จะเป็นตัวนึงที่หมอจะแนะนำให้คนไข้เนี่ยรับประทานกันเพื่อช่วยเพิ่มวิตามินซีจากอาหารนะคะแต่อีกอย่างนึงคุณรู้ไหมว่ามะขามป้อมเป็นพืชสมุนไพรบ้านเรานี่เองเนี่ยมีวิตามินซีค่อนข้างสูงด้วยเช่นกันค่ะสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะใช้มะขามป้อมในเรื่องของการรักษาการเป็นหวัดเป็นไข้แต่ปัจจุบันเนี่ยมะขามป้อมเนี่ยเป็นที่รู้จักค่อนข้างน้อยลงก็เลยทำให้ไม่ค่อยได้ใช้กันเข้ามาเท่าไหร่แต่ถ้าใครหาได้นะเดี๋ยวนี้มันก็จะมีพวกน้ำสกัดจากมะขามป้อมพวกนี้ก็สามารถที่จะใช้เพิ่มวิตามินซีให้กับร่างกายได้ด้วยค่ะทีนี้นอกจากในเรื่องของผักผลไม้ต่างๆแล้วเนี่ยแล้วก็เรื่องของวิตามินที่เรากินแล้วเนี่ยอย่างที่บอกถ้าเรามีปัญหาเรื่องของระบบการดูดซึมหรือในเรื่องของการย่อยก็จะทำให้วิตามินซีที่เรากินเข้าไปเนี่ยปริมาณก็จะน้อยลงบางทีแล้วเนี่ยคุณหมอก็อาจจะแนะนำการรับวิตามินซีในรูปแบบอื่นได้อย่างที่เราคุยกันมาเกริ่นกันมาตั้งแต่ต้นว่าวิตามินซีอีกรูปแบบหนึ่งก็คือทางหลอดเลือดหรือการฉีดเข้าหลอดเลือดอันนี้ก็จะเป็นอีกทางหนึ่งที่ปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้กันเข้ามาในเรื่องของการรับวิตามินซีนะคะโดยทั่วไปเนี่ยค่ะเราก็จะรับวิตามินซีกันปริมาณไม่มากก็อย่างที่ว่าค่ะประมาณ 1,000 มิลลิกรัมขึ้นไปก็ได้แต่จะบอกว่าปัจจุบันมันมีวิตามินซีที่มันเป็นไฮโดสมากขึ้นหรือเป็นเมกะโดสวิตามินซีหลายๆคนหรือหลายๆท่านอาจจะเคยได้รับกันมาบ้างแล้วตัวพวกนี้เนี่ยจะเป็นความพิเศษของวิตามินซีที่เราจะรับเข้ามาในรูปแบบของการฉีดเข้าร่างกายแล้วก็เราจะได้รับตัวเขาเรียกว่ามิลลิกรัมของมันได้โดยตรงตัวนี้เนี่ยจะต่างกับวิตามินซีทั่วๆไปก็คือถ้าเป็นวิตามินซีแบบไฮโดสมิลลิกรัมจะอยู่ที่ 10,000 มิลลิกรัมขึ้นไปย้ำนะคะ 10,000 เลยนะคะมิลลิกรัมขึ้นไปนะไม่ใช่วิตามินซีที่เราจะกินได้เพราะฉะนั้นเนี่ยรูปแบบของวิตามินซีที่เราจะกินได้ที่ 10,000 มิลลิกรัมเนี่ยค่อนข้างจะน้อยมากแล้วเราก็จะกินแล้วมันแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเวลาเรากินมันก็จะฟันฝาดแล้วใช่ไหมเราก็จะทำให้เรื่องของการเกิดแผลเกิดอะไรในปากเราได้ถ้าเราจะกินวิตามินซีมากขนาดนั้นก็เลยเป็นเรื่องของการฉีดก็จะดีกว่าตัวนี้ถ้าเป็นไฮโดสวิตามินซีที่ 10,000 มิลลิกรัมขึ้นไปนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นภูมิได้ค่อนข้างดีแล้วที่สำคัญก็ช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระลดการอักเสบในร่างกายได้ด้วยค่ะแต่ทีนี้บางคนบอกว่าเอ๊ะในช่วงโควิดแบบเนี้ย
เราอยากกระตุ้นภูมิให้ได้เร็วๆจังเลยอ่ะจะทำยังไงได้บ้างมันจะมีวิตามินซีอีกรูปแบบนึงที่สูงมากกว่าไฮโดสวิตามินซีมันก็คือเมกะโดสวิตามินซีค่ะตัวนี้วิตามินซีค่อนข้างสูงมากๆอยู่ที่ 15,000 มิลลิกรัมจนถึง 20,000 มิลลิกรัมขึ้นไปเลยแบบที่บอกว่ามันจะเป็นไฮโดสวิตามินซีค่อนข้างสูงมากๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะมีปัญหานิดนึงสำหรับคนที่เป็น G6PD G6PD คือมันเป็นโรคเลือดชนิดนึงค่ะที่จะทำให้เม็ดเลือดแดงแตกได้ง่ายๆเลยถ้าคุณได้รับวิตามินซีในปริมาณมากแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะรับวิตามินซีในรูปแบบที่ปริมาณมากหรือเราไม่แน่ใจแนะนำว่าคุยกับคุณหมอก่อนนิดนึงค่ะแล้วก็ลองตรวจดูว่าเรามีพันธุกรรมไหมเรามีความเสี่ยงไหมหรือคุณมีโรคนี้แฝงอยู่หรือเปล่าโดยที่คุณไม่รู้นะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะมีปัญหากับคุณตามมาที่หลังได้ค่ะทีนี้เนี่ยไอตัวเมกะโดสวิตามินซีพอเราฉีดเข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้อย่างรวดเร็วเลยแล้วก็ฟื้นฟูในเรื่องของเรี่ยวแรงพลังงานถ้าใครมีปัญหาเรื่องของการอ่อนเพลียหรือการรู้สึกว่าแบบไม่ค่อยสดชื่นตัวเมกะโดสวิตามินซีก็ช่วยได้นะคะรวมทั้งในเรื่องของว่าซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอหรือว่าเนื้อเยื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างผิวโครงสร้างฟันกระดูกพวกนี้วิตามินซีก็ช่วยได้เช่นกันค่ะหรือบางคนช่วงนี้มันมีการอักเสบเป็นหวัดเป็นไข้อยู่เป็นโรคผิวหนังบางชนิดอยู่พวกวิตามินซีในปริมาณค่อนข้างสูงก็จะช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบพวกนี้ลดการเป็นหวัดเป็นไข้ได้ที่สำคัญก็ป้องกันเรื่องของโควิดได้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นช่องทางนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่คุณจะสามารถรับวิตามินซีได้ปริมาณสูงแล้วก็ปลอดภัยด้วยแต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของหมอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากทราบว่าตัวเองเนี่ยควรจะได้รับวิตามินซีในรูปแบบไหนปริมาณเท่าไหร่อีกวิธีนึงมาตรวจกันก่อนค่ะว่าเราเนี่ยมีระดับวิตามินซีเนี่ยต่ำแค่ไหนแล้วควรจะรับแบบไหนจะดีคุยกับคุณหมอได้ก่อนเลยหรือเข้ามาคุยกับหมอได้เลยนะในทุกวันค่ะที่อย่างที่บอกที่อยู่ที่แผนกของเราค่ะแผนกของเราอยู่ชั้น1นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าลองมาคุยกันก่อนเราก็จะได้รับการตรวจก่อนว่าระดับของเราวิตามินซีอยู่ระดับเท่าไหร่แล้วก็ควรจะเสริมเท่าไหร่ที่เหมาะสมกับตัวเราที่สุดนะคะก็วันนี้เราก็จะได้รู้เรื่องของวิตามินซีแล้วว่ามันไม่ใช่มีแค่เรื่องของรูปแบบการกินเท่านั้นการฉีดก็มีการหลากหลายมันก็จะมีการเฉพาะเจาะจงลงไปแล้วก็มีความพิเศษในการรับวิตามินซีหลากหลายรูปแบบด้วยยังไงแล้วก็ลองติดตามกันนะคะแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าหมอจะคุยกันเรื่องของวิตามินตัวอื่นๆที่สำคัญแล้วก็ในรูปแบบพิเศษของตัวมันเองอีกต่อไปค่ะแล้วเราเจอกันนะคะขอบคุณค่ะ